นแล้วค่ะว่ายุติความสัมพันธ์แบบคนรักกันแน่นอนก็คือทางด้านของอาไทยและก็น้องน้ำเพชรอิสรีนะคะคือก่อนหน้านี้หลายคนก็จับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพราะว่าเขาอันฟอลโล่กันก็เกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าและล่าสุดมีความชัดเจนจากทางฝ่ายชายนะคะก็คืออาไทยค่ะได้ออกมาประกาศชัดค่ะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะก็คืออินสตาแกรมอาไทยค่ะประกาศเรื่องของความสัมพันธ์ว่าสิ้นสุดความสัมพันธ์แบบคนรักกันแล้วนะคะแล้วก็ถือโอกาสชี้แจงดราม่าที่หลายคนจับจ้องผ่านโซเชียลกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะทางการเงินนิสัยส่วนตัวหรือว่าการคบกันเพื่อสร้างกระแสและก็อื่นๆใดๆก็ตามที่เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นคืออาไทยก็โพสต์ข้อความนะคะชี้แจงในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็บอกชัดเจนว่าตัวเขาเองกับน้องน้ำเพชรนั้นเลิกลากันแล้วสาเหตุค่ะมาจากเรื่องของความคิดการใช้ชีวิตไม่ตรงกันและก็ไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้นะคะส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าฝ่ายหญิงมาคบเขาเพราะเงินนั้นบอกเลยว่าไม่จริงเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นรวยกว่าเขามากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคบกันเพราะเงินนะคะส่วนเรื่องของการคบกันเพื่อสร้างกระแสนั้นบอกเลยว่าทางน้องน้ำเพชรนั้นเขามีชื่อเสียงจากตัวเขาอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างกระแสอะไรใดๆแล้วก็เรื่องนิสัยส่วนตัวที่ว่าเขางี่เง่าเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลอันนี้ไม่จริงเลยเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นแบบคนโตเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่มาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้และก็สุดท้ายก็เป็นการขอโทษค่ะขอโทษทั้งตัวน้องน้ำเพชรขอโทษครอบครัวของน้องและขอโทษพี่ๆทุกคนขอโทษที่ทำให้ตัวน้องน้ำเพชรต้องเสียใจสุดท้ายนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขามีหน้าที่ก็คือของเราทั้งสองคนนะมอบความสุขให้กับทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามพร้อมกับทิ้งท้ายว่าให้ฝากกำลังใจนะคะถึงสองคนด้วยค่ะ